สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเรือบรีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้โอเคตรบหวงจุ้ยนะคะอย่าหาทํามาฝากกันอีกแล้วค่ะถ้าใครมีอยู่นะคะรีบ แก้ไขโดยไว้นะคะซึ่งจะผงผลกระทบต่อการเงินการทองปัญหาสุขภาพนะคะแล้วก็ความอุดตันนะคะการทะเลาะเบาแวงภายในบ้านนั่นเองค่ะเกิดความวิวาทภายในบ้านนั่นเองค่ะเราไปลงลึกถึงรายละเอียดกันนะคะรวมถึงวิธีแก้ไขนะคะว่าห่วงจุ้ยหยาทําสิ่งนั้นคืออะไรคะเรากําลังจะเจาะลึกนะคะโรคแห่งห่วงจุ้ยอันน่าทึ่งค่ะเพื่อสํารวจความหมายเชิงสัญลักษณ์ของปัญหาในครัวเรือนนะคะที่ดูเหมือนเรื่องธรรมดานะคะ แต่มีปัญหาแน่นอนถ้าปล่อยตรงนี้ปล่อยปะระเลยนะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินการทองในบ้านนะคะเงินทองรั่วไหลไม่หยุดนั่นก็คือการที่ปล่อยให้กอกน้ำรั่วนะคะคุณเคยสังเกตรหรือไม่ว่าเหตุดังกล่าวแก้ไขง่ายนะคะอย่าให้ส่งผลกระทบกับคนในบ้านนะคะเป็นห่วงจุ้ยที่อย่าหาธรรมอย่างยิ่งในปี2567นี้เรายังมีเพริดอื่นๆที่รอคุณชมอยู่นะคะไม่ว่าต้นไม้มงคลไม้มงคลนะคะรวมถึงการปรับแต่งห่วงจุ้ยอย่าง รวมถึงการปรับแต่งฮวงจุ้ยต่างๆนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะคะทุกองค์ประกอบของบ้านเรานะคะมีบทบาทในการไหลเวียนของพลังงานหรือพลังงานฉี่นั่นเองค่ะก๊อกน้ำที่รั่วแม้จะไม่ได้กล่าวถึงอย่างชัดเจนแต่ก็ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญที่เราตีความหมายได้ตามหลักฮวงจุ้ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเงิน,เง,นเงินทองทองหลายคนประสบปัญหานะคะเงินไหลออกไม่หยุดเลยนั่นเองค่ะ นะ้ำหนึ่งใน5องค์ประกอบตามหลักฮวงจุย้ยแสดงถึงความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์และการไหลเวียนของพลังงานนะคะลองพิจารณาว่าก๊อกน้ำที่รั่วไหลเป็นการรั่วไหลในเชิงเปรียบเทียบในความมั่งคั่งของทรัพยากรของคุณนะคะในเชิงสัญลักษณ์น้ำสามารถแสดงถึงการสูญเสียทางการเงินและการระบายน้ำในความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองค่ะ น้ำนะคะเมื่อปล่อยให้หยดนะคะจะแสดงถึงความสูญเสียทางการเงินนะคะและมีการระบายน้ำออกตลอดเวลานะคะความเจริญรุ่งเรืองในบ้านก็จะลดน้อยถอยลงนั่นเองค่ะนอกเหนือจากสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งแล้วนะคะก๊อกน้ำที่รั่วยังอาจมองเป็นสัญลักษณ์ของการละเลยค่ะห่วงจุ้ยให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาและการดูแลพื้นที่อยู่อาศัยของเราค่ะบ้านที่ถูกละเลยสามารถขัดขวางการไหลเวียนของพลังงานเชิงบวกและสร้างความไม่สมดุลในบ้าน ได้นั่นเองค่ะ แล้วทีนี้เรามาพูดถึงเสียงหยดที่ต่อเนื่องกันค่ะวงจุ้ยสอนเราว่าเสียงเป็นส่วนสําคัญของสภาพแวดล้อมของเราค่ะเสียงที่หยดอย่างต่อเนื่องนะคะสามารถนะคะรบกวนความเงียบสงบและความกลมกลืนของพื้นที่นะคะซึ่งส่งผลต่อพลังงานโดยรวมและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัยนั่นเองค่ะให้พิจารณาว่าการหยดอย่างต่อเนื่องเป็นรูปแบบหนึ่งของการปิดกั้นพลังงานนะคะวงจุ้ยเน้นย้ําถึงความสําคัญของการไหลเวียนพลังงานที่ไม่มีสิ่งกีดขวางค่ะเพื่อ เื่อสภาพแวดล้อมที่กลมกืนค่ะก๊อกน้ําที่รั่วนะคะเป็นสัญลักษณ์ของการหยุดชะงักในการไหลเวียนพลังงานที่ราบเรื่องของบ้านคุณนะคะและการที่ก๊อกน้ําไหลร,รั่วนั้นก็เหมือนเงินทองนั้นออกตลอดเวลาค่ะ การที่ก๊อกน้ํารั่วนะคะจะส่งผลต่อปัญหาสุขภาพนั่นเองค่ะซึ่งปัญหาสุขภาพในที่นี้ก็จะเอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราและโรคลาน้ําค้างต่างๆนะคะคุณภาพอากาศภายในบ้านนั่นเองค่ะอาจจะนําไปสู่ปัญหาทางเดินหายใจปัญหาอื่นๆที่ส่งผลกระทบกับคุณและคนในครอบครัวนั่นเองค่ะของจุย้ยน้ํายังแสดงถึงอารมณ์และความสัมพันธ์อีกด้วยค่ะก๊อกน้ําที่รั่วนะคะสามารถสร้างความรู้สึกระคายเคืองและตึงเครียดในบ้านนะคะนําไปสู่ปัญหาการ ทะเลาะเบาะแวงและการเข้าใจผิดกับสมาชิกภายในบ้านนั่นเองค่ะแบบนี้แล้วนะคะเราควรรีบแก้ไขโดยไวเป็นเรื่องง่ายที่ทำง่ายวิธีแก้ไขนะคะเราทำง่ายได้ด้วยตัวเองค่ะแก้ไขก็แค่แก้ไขจุดรอยรั่วเหล่านั้นนะคะซ่อมแซมโดยไวนะคะถ้าเป็นที่ตัวก๊อกน้ำก็เปลี่ยนก๊อกน้ำโดยไวถ้าเป็นตัวที่ท่อเราก็ทำการเปลี่ยนท่อโดยไวค่ะ โดยโดยสรุปนะคะก๊อกน้ำที่รั่วในบริบทของห่วงจุ้ยนั้นจะมีผลต่อการไหลเวียนพลังงานนะคะความมั่งคัง่งการดูแรลรักษาเสียงและการไหลของพลังงานต่างๆนะคะการแก้ไขเหล่านี้สามารถทำได้ด้วยตัวเองแบบง่ายๆค่ะขอบคุณที่รับชมวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามและกดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปห่วงจุ้ยใหม่ๆรวมถึงต้นไม้มงคลใหม่ๆค่ะเจอกันใหม่